ผมพูดไม่ได้นะครับบอกแล้วว่าก็ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนตามอยู่พี่น้องประชาชนตามอยู่แต่ว่าถ้ามันเสียหายก็พูดไม่ได้เราก็บอกได้แค่ว่าตอนนี้ผลที่แปลออกมาเนี่ยเขาก็ดำเนินการทางธุรการอยู่ออกมาเป็นรายงานที่ตามถูกต้องของเขาครับแล้วก็ทางการส่วนเนี่ยเขาก็จะเอาไปพิจารณาอาจจะมีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างนี้ไปซึ่งคงบอกไม่ได้ว่าทำอะไรผลเนี่ยเอาให้ถึงมือพนักงานสอบสวนนะครับที่แปลจากข้อมูลต้องถามท่านต้องถามหัวหน้าทีมนะครับว่าตัวพนักงานส่วนเองมาถึงหรือยังนั้นเนื่องจากจากทีวีครับอยากถามว่าผมครับคือตอนนี้คดีของผมพูดตอนแรกผมว่า 90% ตอนนี้มันเลยร้อยไปแล้วเพราะว่าบอกไป2รอบแล้วว่าแผนการทำงานเนี่ยที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยจะมันเกินไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านครับจาก100ครับไม่นับดีกว่าเพราะมันเกินจากแผนเดิมที่เราบอกไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการที่พอมันพบเรื่องใหม่เขาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีเราจะทำเองตามอำเภอใจนะครับมันมีความจำเป็นมีเหตุมีผลในการคดีเขาก็ต้องทำต่อตอนนี้มากกว่า 90% หรือยังครับท่านครับอยากได้พอบอกตัวเลขบ้างไหมครับท่านถ้าบอกต่อไปได้นะครับต่อไปแล้วผบ.คะแนวทางในคดีนี้ค่ะณตอนนี้จะไปต่อหรือยุติการสอบสวนคะยังไปต่อครับยังไม่ถึงขั้นที่จะขอเพื่อยุติใช่ไหมคะยังครับยังแสดงว่าตอนนี้เรามีหลักฐานมีหลักฐานใหม่นะจากวันที่2ตุลาที่ผบ.แถลงวันนั้นจนถึงวันนี้มีเหตุผลใหม่ข้อเท็จจริงใหม่ตำรวจจะมีการเรื่องน้องไม่สามารถเดินขึ้นไปดูผู้เสียชีวิตได้เองวันนี้ยังยืนยันนะครับครับถ้าไม่ต้องสอบสวนนะครับผมที่จะคุยนะก็ยังยืนยันอยู่หมัดเด็ดเดี๋ยวมันยังไม่รู้หมัดเด็ดคืออะไรนะว่าเอาใจเย็นคงยังไม่ตอบเรื่องหมายจับนะครับบอกไว้แล้วว่าวันนี้ยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ผบ.ครับวันนั้นผบ.เคยบอกว่าคือเรารู้แล้วล่ะว่ามันเห็นว่ามีใครผู้ต้องสงสัยที่เจอครบหมดแล้วมีคนมีตัวละครใหม่เข้ามาไหมคะหรือยังเป็นตัวละครเดิมๆตัวละครใหม่ใช่ไหมมีตัวละครใหม่ครับพูดไปก็จะเป็นคำถามต่อไปนะครับในส่วนของการที่เข้าไปจับเป็นผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปจับเป็นผู้ต้องเนี่ยคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับในคดีไหมคงไม่ตอบนะคำถามนี้ครับเพราะว่ามันก็ผมพยายามบอกเท่าที่ได้นะครับเท่าที่ได้เพราะถ้าพูดไปกลายเป็นว่าคนเข้าไปจับเท็จเกี่ยวหมดเลยเดือดร้อนอีกแต่ในรัฐทีวีครับทนายตั้มเมื่อวานบอกว่ามีพยานสำคัญเรื่องทางลายบุคคลคนหนึ่งตำรวจไม่ให้ความสำคัญตกลงแล้วต้องมีการยื่นพยานใหม่ต้องถามท่านที่พูดนะครับผมไม่ทราบงานนี้ต่อให้มีทนายเก่งๆก็เชื่อว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมีสามารถเอาผิดได้ใช่ไหมครับคือถ้าเราจะจับใครเราก็ต้องมั่นใจที่ใช้เขาผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะใช้กลไกทางกระบวนการยุติธรรมต่อสู้คดีก็เดี๋ยวต้องปรึกษาหารือกันอีกรอบคุณบอสถามย้ำอีกครั้งค่ะตัวละครเนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมไหมคะหรือเราพบคนใหม่กลุ่มเดิมที่รู้เรื่องหรือว่าใครที่ผบ.เคยพูดว่าวันนั้นวันที่2บอกว่าเราเห็นละเรารู้แล้วว่าตัวละครมีใครครับก็ผมคงจะตอบชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้นะว่ามีเพิ่มไม่มีเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นโอกาสว่าจะมีเพิ่มท่านครับมองกับคนทั้งประเทศแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังรออะไรอยู่ครับท่านครับกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ครับอีกนานแค่ไหนครับก็นานเท่าที่จำเป็นครับสามเดือนแค่ไหนครับหรือว่าตอนนี้นานเท่าที่จำเป็นนะครับพบ.ค่ะขออนุญาตนะคะอาจจะมีบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเรายังไม่สามารถทำความชัดเจนของดิชมพู่ได้ค่ะก็เลยไปเล่นลุงพลในเรื่องของอุทยานในเรื่องของกทศแทนตรงนี้พบ.อยากจะชี้แจงค่ะเรื่องอื่นเนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวกับทีมสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะครับก็เป็นเรื่องของส่วนอื่นเพราะว่ากันไปไม่ได้เกี่ยวกันครับก็ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมครับคำถามสุดท้ายขอคำถามเดียวกันนะครับถ้าเกิดคนร้ายที่คดีน้องชมพู่นั่งหมอบอยู่ตอนนี้หมอบอมีอะไรอยากบอกกับคนร้ายไหมครับยังจำคำเดิมไหมครับว่าคุณนอนไม่หลับจริงๆคนทำผิดนะครับก็พูดกันไปหลายครั้งแล้วก็ยังไงเราไม่เลิกผมก็ย้ำอีกรอบเรื่องนี้ยังไงก็ไม่เลิกนะครับต้องเอาให้
ให้ได้แต่ว่าเขาภายใต้กฎหมายภายใต้กฎกติกากระบวนการยุติธรรมที่สังคมนี้ที่ประเทศนี้มีเราก็ทำตามนั้นเราไม่ทำอะไรนอกกติกายังไงไม่เลิกเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณ